สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งแปลงหญ้าแพงกว่าล่ะครับเบิ่งก็สิมีหญ้าเก่ามันแซมนี่หญ้าอีหยังล่ะหญ้าเก่าที่อันก้อนมานี่ก้อนนี้มาปลูกหญ้าแพงกว่าล่ะครับพี่น้องคนครับเป็นหญ้าแพงกว่าล่ะครับครับทางฝนถึกหญ้าถึกฝนถึกปุ๋ยครับในเขียวเปื้อนๆครับทางนี้มันแก่แล้วครับแต่บ้านบ่ทันงามบ่หวานบ่ฝนเพิ่นตกมาใส่ครับบ่ทันงามปานใดมันแก่แล้วตัดไปแห้งงัวอยู่แล้วครับมันก็หมอกที่เฮาเกี่ยวไปเมื่อสักครู่นี้ครับนี่โอ้นี่แหละยังเงี้ยแปลงหญ้าหลักเอาไว้แต่เลี้ยงงัวพี่น้องเลยนี่ก็มองเกี้ยวไปเกี้ยวไปบ้างสองสามมือที่เลี้ยงครับเกี้ยวปุ๊บมันก็จะแตกต่อเลยเกี้ยวเมื่อสองสามวันที่แล้วไอ้แม่เกี้ยวตัดใส่เครื่องตัดครับพี่น้องเดี๋ยวต้องพูดพี่นี่แล้วคนเดียวพาพี่น้องอย่างมาเบิ่งเอาจากเกี่ยวมาตามสเต็ปนี่นะครับนี่เกี่ยวมามันก็จะค่อยๆเหี่ยวขึ้นครับเพราะว่าเฮาตัดปุ๊บมันก็จะขึ้นตามหลังเลยพี่น้องทางผลตัดเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้ว2 3อาทิตย์ที่แล้วฟังทั้งนี้ตัดเมื่อ 2-3 ทีที่แล้วนี่เขียวฝนตกมาใส่เราเอาปุ๋ยมาวันนะพี่น้องมันก็จะเขียวลักษณะนี้แหละคนแกงหญ้าแพงกว่าล้างเขียวดีน่าจะเดือนกว่าแล้วเพราะทั้งนี้ตัดได้เดือนกว่าแล้วครับถึงเดือนไป3อาทิตย์2อาทิตย์ที่4หญ้าแล้วมานี่เอาบรรยากาศตอนเย็นๆพอดีเสาร์อาทิตย์ก็เลยมาตัดหญ้าง้อครับแล้วเอาถ่ายสวนหญ้าแพงกว่าล่ามาให้พี่ให้น้องเบิ่งข้างในนี่ก็เป็นสวนยางสวนยางนี่เอาไว้ตะปอยง้อครับพี่น้องนี่ไว้ตะปอยง้อเล่มหนานะหนานะเขาบอกมีหมอกปล่อยแล้วกันนี่แหละครับมีพื้นที่นี่แหละสวนยางเนี่ยเสริมกันกับหญ้าเที่ยวให้กินตอนแรงๆตัดหญ้าเสร็จครับตัดเสร็จแล้วก็เหลือเอาใส่แสกแล้วเกินเอาใส่แสกแล้วเอาไปใส่ห้างให้งัวครับพี่น้องยังเซาอยู่เลยนี่ยังตัดบรรยากาศมืดคืนฝนจะตกครับแล้วยังไงก็เอาใส่เอาหญ้าที่ตัดไว้ไปใส่แสกใส่ของงัวครับพี่น้องโอ้ของงัวอยู่บนเห็นตะบนเห็นตะหลังคาพี่น้องนี่แหละหญ้ามูฮอกเกี่ยวไว้ตัดไว้ได้อยู่หรอกประมาณจะหาแสกจองแรงๆไงหยิบปล่อยมาเล่มนี่แหละเอาขึ้นมาจากหน้าแล้วหยิบปล่อยมาเล่มนี่แหละพี่น้องพูนพี่น้องมาแล้วครับพูนมาเล่มแล้วมันขึ้นมาแล้วเออมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเห็นไหมได้ยินเสียงคนอื่นแลนด์ไหมเออ
โอ้โอ้มาแล้วพี่น้อง